ตอนพักร้อนในที่สุดวันที่รอคอยก็มาถึงพ่อรออะไรเหรอครับการต่อสู้บนถนนกระตูนกว่า20ปีในที่สุดในที่สุดในที่สุดพ่อก็จะได้พักร้อน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 พักร้อน yes ร้อนตอนไหนเนี่ยเห็นฝนตกทั้งวันเลยมันเป็นสำนวนครับคุณลูกหมายถึงหยุดเที่ยวหยุดเที่ยวหยุดเที่ยวก็หมายถึงไม่ได้ไปเที่ยวดิพ่อสรุปว่าพ่อจะพาไปเที่ยวทะเลพรุ่งนี้ฮะพรุ่งนี้เหรออ่ะทำไมเหรอแม่น่ะต้องไปนอนเฝ้ายายที่โรงพยาบาลนะสิพลาดแล้วแม่ฮึอดอดโถแม่จ๊ะพ่อคิดว่าครอบครัวจะไม่สมบูรณ์ถ้าเกิดว่าไม่เป็นไรหรอกจ้าพ่อตายไปกันเถอะแม่อยู่ทางนี้เองแต่ก็อยากไปงั้นไปเตรียมข้าวของกันเถอะลูกเย้ไปทะเลดูเท่าๆนี่คุณตายฉันบอกกี่ครั้งแล้วว่าขยะน่ะโอ้แหมไม่มีอะไรหรอกครับเราแค่กำลังไปพักร้อนกันน่ะใครถามคุณเรื่องนั้นยะขยะน่ะอย่ามาทิ้งหน้าบ้านฉันเราก็ว่าจะไปทะเลกันนะครับนี่คุณตายหาเรื่องกันใช่ไหมเนี่ยฮะแล้วจะซื้อของฝากมาให้นะครับสวัสดีครับทุกคนผมก็เลยจะไปพักร้อนกับลูกอ่ะนะครับสวัสดีครับประชาชนพลเมืองทุกคนแหมมีความสุขจังเลยนะครับเนี่ยเพี้ยนหรือเปล่าไม่เพี้ยนครับไม่เพี้ยนพูดจริงครับคือพ่อตายกับลูกปอนจะไปพักร้อนกัน2คนน่ะนะครับเราจะไปพักร้อนกันอิจฉาใช่มั้ยล่ะครับใครถามแหมอยากบอกครับว่าจะไปพักร้อนกันยืดได้เลยนะพ่ออ่ะฮ่ามันแหงอยู่แล้วล่ะลูกไอ้พักร้อนเนี่ยไม่ใช่จะได้มากันง่ายๆนะมันต้องอดทนทำงานเป็นแรมปีเลยกว่าจะแว่นอ้าวลูกพี่ปอนแต่งตัวสะเปรี้ยวใจเชียวไปไหนอ่ะพี่ปอนจะไปทะเลกับพ่อตายเหรอพ่อตายได้พักร้อนด้วยนะเหรอโอ้โหพอดีเลยลูกพี่ผมก็ได้พักร้อนเหมือนกันเนี่ยกำลังจะแว่นไปฮาวายโชคดีนะลูกพี่ไปก่อนแหละบ๊ายบายแว่นวินมอไซค์ยังได้พักร้อนแล้วฮาวายด้วยโอ้ยมันจะแว่นข้ามทะเลไปได้ไงอ่ะเนี่ยนั่นหนุ่ยก็ได้พักร้อนด้วยแหละพ่อนั่นแสดงว่าเขาแว่นมาเป็นแรมปีแล้วยังไงล่ะลูกจ๋าพ่อเคยได้ยินนะว่านั่นหนุ่ยน่ะเขาแว่นมาตั้งแต่ป.1เคยเป็นวินแถวภูเขาหิมาลัยมาแล้วด้วยแล้วเราจะไปทะเลที่ไหนอ่ะพ่ออืมนั่นน่ะสิอ้อไปเกาะช้างดำน้ำกันดีไหมลูกแล้วช้างมันดำน้ำได้เหรอพ่อไปเกาะมันเดี๋ยวก็จมกันหมดหรอกมันเป็นชื่อเกาะครับคุณลูกเอาคุณต้ายมาพอดีเลยข้าส่วนกลางอ้อแม่นี่เราสองพ่อลูกจะไปพักร้อนกันนะครับเอาเล่นเอายามงงผมแค่จะบอกว่าข้าส่วนกลางเราจะไปทะเลกันนะครับปักลูกไปสถานีขนส่งครับเราจะไปพักร้อนกันนะครับดูสิขำจังเลยน่าเนาะนั่นสิดีแล้วที่แม่ไม่มาด้วยเราจะได้เที่ยวกันแบบลูกผู้ชายไงแล้วเที่ยวแบบลูกผู้หญิงเป็นไงอะฮะพ่อเที่ยวแบบผู้หญิงแม่เคลิ้มกินละเคลิ้มโอ้ลูกสาวดีกินดีโอ้สาดน้ำกันเพลินขอไปด้วยเอ้าไปซื้อขนมเธอไปเดี๋ยวพ่อจะได้สารฝันแบบอะคาเดมี่ต่อครับผมฝากซื้อหนังสือพิมพ์ด้วยล่ะหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์เฮ้ยเฮ้ย
ว้ายรับซาลาเปาขนมจีบเพิ่มไหมคะฟรีใช่ไหมครับทำไมถึงยังไม่มาอีกไปอยู่ไหนนะเอ้าพ่อไม่ไปเหรอครับเฮ้ยรอด้วยนั่นสิเห็นยังแน่ๆๆพ่อตายหนังสือพิมพ์ครับฮึบฮึบหืมอืมอืมดูนั่นสิเพราะว่ามีอะไรแปลกๆอยู่นะอะไรแปลกล่ะครับไหน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 ดูดินั่นไงลูกงั้นปอนไปถามให้เฮ้ยกลับมาน้าน้าน้ามีอะไรแปลกๆหรือเปล่าอย่ายุ่งนะคือคนที่อยู่ตรงนั้นน่ะเขาสงสัยน้ำมากๆเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปอนอย่าชี้ๆมาทางดีดิเฮ้ยน้องชื่ออะไรอ่ะมาเล่นกันเถอะไปไกลๆเลยโจรหนูอย่ามายุ่งกับลูกฉันหน้าไม่เห็นเหมือนกันเลยไม่นะแหกลูกตาดูดีๆสิลูกของฉันรักมากปานจะดองเข็มเรารักกันนะลูกโอ้ลูกจ๋าน้าน้าสงสัยจังสงสัยอะไรหากลุงน้ามีอะไรหรอเปิดโชว์ให้ดูหน่อยดิมาไม่อ่ะน้าไม่ต้องเขินหรอกเปิดเลยนะว้าวค้อนเฮ้ยแสหาเรื่องดีนะเฮ้ยพฤติกรรมที่เกิดขึ้นคือการท้าทายหน้ากากพ่อตายแมนนี่มันตัวบ้าอะไรเนี่ยถึงบ้าแต่ก็น่ารักฟังปอลูกพ่อพร้อมยังพร้อมครับพ่ออืมโอ้โนไม่ย่าเย้ยเฮ้ยชุบป๊อบนี่รวมพลังพ่อลูกพิทักษ์โลกย่ากลัวแล้วจ้าช่วยด้วยจ้ามีจนบ้าอยู่หลังรถจ้าโอ้ยเปรี้ยงไหมเนี่ยโอ้ยเปรี้ยงตายแล้วโอ้อยู่ไหนจนบ้าอยู่ไหนนี่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 ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์มาแล้วครับจับเลยครับตำรวจจับไปเลยนะครับที่คนนี้นะครับโจรครับโจรครับจะกลับบ้านไม่เป็นไรแล้วหนูอาจจะพากลับบ้านเองนะต้องขอบคุณพลเมืองดีที่ร่วมด้วยช่วยกันนะครับหนูคนนี้กล้ามากเลยล่ะค่ะคุณตำรวจใช่ฮีโร่ตัวจริงเลยนะเนี่ยขอให้ทุกคนเดินทางโดยปลอดภัยนะครับครับขอบคุณมากครับโดนขังคุกลืมแน่โจรบ้าในที่สุดก็มาถึงทะเลแล้วสดชื่นเป็นบ้าเสพธรรมชาติมีคุณค่ากว่าเสพยาบ้า นะจะบอกให้หนูๆโอ้โหดีอากาศดีสดชื่นอ้าวน้าอยู่นี่แล้วพ่อไปไหนอ่ะพ่อเหรอไม่รู้ดิ อะไรกันเนี่ยปล่อยนะผมไม่ใช่โจรปล่อย
โอ้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 นี่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 หนู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 โอ้โอ้ขวัญเอ้ยขวัญมานะลูกนะโจอยู่ในคุกแล้วลูกไม่ต้องกลัวนะลูกนะมันไม่ออกมาแล้วลูกไม่ออกมาแล้วเอาเงียบเงียบเงียบเอาเงียบนะเงียบนะเออดี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 ผมไม่ใช่จอนตอนหัววิเศษจากนั้นแจ็คก็ได้ครอบครองสมบัติมากมายและใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขอีกแล้วฮะให้นกนกนกเอาอีกนะพ่อนะเอาอีก16รอบแล้วลูกพ่อกลับหัวอ่านได้แล้วนะเนี่ยงั้นป้อนกลับหัวฟังมั่งเหรองั้นพ่อกลับหัวไปนอนดีกว่านะลูกนะโอ้ยเดี๋ยวดิครับพ่อเล่าอีกนะโอ้งั้นเอาอย่างนี้พ่อให้ของขวัญแล้วต้องนอนนะโอไหมโอโอได้งั้นจัดไปรอแป๊บอ่ะนี่ถั่ววิเศษฮ่าว้าวปลูกแล้วขึ้นไปสวรรค์เหมือนในนิทานเหรอพ่อใช่แต่เดี๋ยวเรามาช่วยกันปลูกพรุ่งนี้เช้าลูกก็รีบนอนซะเดี๋ยวไม่มีแรงปลูกนะครับอ่ะดีมากฝันดีนะลูกนะว้าวนี่เขาเรียกว่าสวรรค์ใช่ไหมเนี่ยโอ้ฮึฮ่า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 เอ๊ะนางฟ้ายักษ์มีอะไรเหรอจ๊ะที่รักนอนกำลังจะหลับสนิทเลยแต๋วแตกแหกหกตกใจใหญ่มนุษย์เข้ามาในบ้านต้องไล่ออกไปสวัสดีฮะเฮ้ยจับให้ได้เด้ฮะฮะมาเลยน้อยเจ้ามนุษย์สกปรกแสดงว่าไม่เคยทำความสะอาดขาดการดูแลแค่แย่แสแย่แย่แย่เป็นพ่อบ้านประสาอะไรเนี่ยจะโอ้ยรอเดี๋ยวนะจ๊ะน้องเดี๋ยวพี่จัดการมันเองทำให้เกิดความสกปรกสกปรกต้องรัดต้องเกลียดเกลียดชังไหว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 นี่ฉันจะติดหวัดมนุษย์หรือว่าจะติดโรคฉี่มนุษย์มนุษย์หลับแอดอหิวาตกรรมมนุษย์ใจเย็นจ้ะน้องใจเย็นไม่เย็นไม่ร้อนมาแล้วทำไม่ได้เลิกกันเถอะนะโอ้เอ้าไปซะแล้วโถนานๆจะจีบนางฟ้ามาวิมานเราได้นี่โกรธโกรธโกรธนี่เจ้ามนุษย์ออกมาเดี๋ยวนี้นะมนุษย์
ผมชื่อปังปอนไม่ได้ชื่อมนุษย์ซะหน่อยเฮ้ยจะชื่อปังปอนปังปิ้งอะไรไม่รู้แหละแกคือมนุษย์นั่นแหละโชว์ช่อฮู้ช่อฮี่ฮึ่ฮ่าฮ่าดีนะเนี่ยเล่นเกมเต้นมาสะโพกเลยอ่อนฮึ่ฮ่าเออเต้นเก่งดีนี่โชว์ช่อฮึ่ฮ่าโอ้โห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 ฮะเจ้าปังปิ้งอยากกินขนมเค้กเปล่าหมูแต่โอเออยู่นั่นแหละอ่ะเข้าไปกินสิแล้วทำยังไงอะฮะทำให้ดูหน่อยสิโอ้โง่สมเป็นมนุษย์จริงๆก็แค่โอ้โหอีกแล้วโอ้โหเก่งจริงจับให้ได้เด เสร็จเจอแผน2ของเรากาวดักจับมนุษย์ทำอะไรอย่าคิดหนีให้ยากมันเป็นกาวที่เหนียวที่สุดในสวรรค์เหนียวติดไปยันชาติหน้าเลยถ้าคิดจะร้องขอชีวิตแล้วก็ไม่มีวันเงยไหวจริงๆเฮ้ยหัวติดอะไรเนี่ยมันหนืดติดกาวจ้าขอบใจที่บอกนะเฮ้ยเจ้าปังปิ้งออกมาข้างนอกแบบนี้ยิ่งเห็นง่ายเข้าไปใหญ่นี่จะหนีไปไหนปอจะกลับบ้านแล้วล่ะจะกลับบ้านเหรอไม่ได้กลับหรอกเจ้าปังปิ้งหนาเทวดาเหยียบต้นถั่วปอนอยู่อุ๊ยใครมาปลูกถั่วแถวนี้อ่ะงั้นไปละช่วยจะหน่อยจะหนีละตามลงมาไม่ได้แล้วล่ะสิฮะชวบใครบอกล่ะจะตามมาไม่ได้มาให้จับซะดีๆเรียบเรียบตัดเลยนะยะเนี่ยมันสูงใหญ่รบกวนชาวบ้านนะรู้ไหมบ่นจังเลยใจเย็นๆค่ะคุณป้าค่ะพวกเราก็ไม่ได้ตั้งใจนะคะอยู่ดีๆมันก็งอกออกมาเองนะคะอีกนิดเดียวทุกคนดูอย่างเดียวดิโอ้โหไวเป็นลิงแกเสร็จฉันแน่สำเร็จเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ยโอ้ยเหนื่อยพ่อจ๋าอะไรกำลังตกลงมาน่ะไหนอะไรเฮ้ยปังปอนนี่ว่าเฮ้ยปังปอนลูกพ่อปังปอนลูกหลานมาแล้วโอ้ยแกหนีไม่รอดหรอกโอ้ยเฮ้ยทำไมแกตัวใหญ่ขึ้นมาขนาดนี้เจ้าปังปิ้งโอ้ยอะไรอย่างนั้นเลยนะเนี่ยดูว่ามันจะไงเนี่ยนึกว่าหลวงพ่อกาบาทนั่นน่ะเด็กพวกมนุษย์นี่นะ
เออให้รู้กันหน่อยว่าเทวดาใหญ่มาเยือนโอ้โหพี่ว่าใครใหญ่นะเขาอยู่บนสวรรค์เขาใหญ่มากเลยครับพ่อเหรอเขาอะเป็นเทวดาเทวดาแล้วไงเทวดามาก็ต้องขอหวยหน่อยแล้วนะดีดีสองตัวโตเต็งแต่จะเป็นเทวดามาไหนละครนอกหน้าแล้วเกินป้าเทวดาสวรรค์อยู่ไหนขอทางกลับไปหน่อยต้นถั่วเราไปไหนแล้วข่าวดีตัดทิ้งแล้วครับจ้าครับกลับสวรรค์ไม่ได้แล้วดิกลับไม่ได้ก็อยู่เป็นเพื่อนเล่นปังปอนก็ได้นะคะคุณเทวดาโอ้ป้า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 ไปเล่นกันดีกว่านะชวนไปเล่นด้วยไม่เอาเขาจะกลับสวรรค์ตอนพี่เลี้ยงเด็กสวัสดีจ้าตายกุ้งเป็นยังไงบ้างสวัสดีคุณลุงคุณป้าสิลูกอ๋อไหว้พระเถอะลูกจำป้าได้ไหมปังปอนอ้าวปังปอนลุงช้างกับป้าเป็ดไงตอนปังปอนอายุขวบกว่าพ่อกับแม่น่ะเอาลูกไปฝากที่บ้านลุงกับป้าเขาไงพ่อกับแม่น่ะมารับก็ไม่ยอมกลับบ้านอีกต่างหากนะจำได้แล้วป้าช้างกับลุงเป็ดย่อยสลับดอกลุงช้างกับป้าเป็ดลูกตั้งแต่ปอนไม่ได้ไปบ้านของลุงป้าชีวิตก็เหมือนขาดอะไรไปอย่างขาดของเล่นนะสิจริงๆแล้วที่มาวันนี้เนี่ยนะเพราะว่าจะให้ดูนี่ไงนี่จ้าโอ้โหว้าวน่ารักน่ารักอ้วนท้วนชื่ออะไรจ้าชื่อน้องหลินปิงครับชื่อเหมือนหมีแพนด้าเลยน่ารักนี่แล้วอยู่บ้านดีนะหลินปิงทานมจากกระบอกไม้ไผ่ด้วยนะโอ้ครับแม่แปลกมากเลยนะครับหลินปิงกับปังปอนชื่อคล้องจองกันดีนะโตขึ้นน่ะคงได้เล่นด้วยกันนะหลินปิงจ๊ะนี่พี่ปังปอนนะลูกฮะ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 อะไรล่ะลูกหลินปิงหิวน้ำครับลูกเราเก่งนะขอเป็นน้ำอุ่นไม่เอาน้ำเย็นเน่ปังปอนฟังเรื่องด้วยเหรอลูกงั้นเราก็ปล่อยให้เด็กๆเขาคุยกันไหมก็ดีนะครับไม่ต้องห่วงครับปังปอนรักเด็กอยู่แล้วโอ้มันเป็นคอยโล่งใจดีลูกงั้นเราไปหาซื้อส้มตำมากินกลางวันกันดีกว่านะเปรี้ยวปากเดี๋ยวไปด้วยนะพ่อช้างโอ้ดีเลยข้าวเหนียวสักบ้างนึงไปกันหมดบ้านน่ะแล้วใครจะดูเด็กๆล่ะคะแม่กุ้งก็ให้เด็กๆเขาดูแลซึ่งกันและกันก็แล้วกันเนาะหิวส้มตำแล้วไปซักกันกว่านะไปนัวกันดีกว่านัวปากคันปากอยากกินปังปอนฝากดูน้องให้น้องทานนมแล้วก็กล่อมน้องนอนด้วยล่ะลูกแล้วแม่จะซื้อขนมมาฝากนะครับผมนี่จะวาดรูปสนใจเปล่าเอ้าบอดี้เพนซะงั้นอ๋ออยากวาดรูปมีแพนด้าเหรอมาเลยจัดให้นี่ฮ่าเป็นง่าเหมือนป่ะอันนี้นมกินซะจะได้โตไวๆ
ทานอิ่มแล้วก็นอนซะนะจะเล่นเหรอจะเล่นอันไหนพี่ทำให้ดูยังไม่ยอมหลับอีกเหรอแม่บอกให้พี่กล่อมให้หลับด้วยดิเอางี้ก็แล้วกันเดี๋ยวพี่ทำให้น้องหลับเองเรามาประลองกันลิ้นปิ้งหลับซะแล้วทำไงถึงจะนอนอ่ะเนี่ยมาอะไรนะถ้าพี่เล่นด้วยแล้วจะยอมนอนหรอจริงเหรอก็ได้จะเล่นอะไรอ๋อได้เลยแน่ใจนะว่าอยากเล่นเทนนิสงั้นก็เตรียมตัวได้เลยลำไปซะเล่นเป้งฮ่าเป็นไงล่ะหลับได้ยังฮะน้อยยังไม่นอนอีกงั้นเอาไปอีกจ้าโอ้ยไม่ไหวมั้งโอเคอยากเล่นเดี๋ยวพี่เข็นให้แล้วกันแต่เล่นแล้วต้องนอนนะนอนเร็วๆหรอได้เลยฮู้ฮ่าสนามเนี้ยเล็กไปสำหรับเราแล้วน้องชายนะคิดไปเองมั้งเธอป่านเนี้ยหลับกันไปหมดแล้วล่ะชวบเอาละไปนอนได้แล้วน้องดีเหมือนกันจะได้หลับสักทีต่อสู้กันเข้ามาเลยยอดมนุษย์เล็กปิงวู้ว้าปังปอนชอบหลับสักทีไล่จับอีกใช่มาได้เลยฮ่ามามาจับดีๆมาเลยฮู้มาเลยเฮ้ย
เดี๋ยวพี่ตามไปนะซื้อของเพลินไปหน่อยนะจ๊ะพ่อใช่ก็แม่น่ะบอกจะซื้อแค่ส้มตำแต่ดันเดินเลยเข้าห้างไปซะงั้นบ้านเงียบเนาะปังปอนเนี่ยคงกล่อมน้องหลับไปแล้วล่ะจ้ะพี่ปังปอนเนี่ยเก่งจริงๆใช่ครับเป็นเด็กเก่งครับเด็กๆเนี่ยนะครับเขาเล่นเหนื่อยแล้วก็หลับไปเองแล้วครับไม่ต้องห่วงจังเก๋ยโอ้ตายแล้วมันเจ้าจอร์ดโอ้โหมันเจ๋งแน่บายบายพี่ปอนสิลูกบาย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 ขอบใจปอนที่ช่วยเลี้ยงน้องนะจ๊ะนี่ขนมที่ซื้อมาฝากจ้ะขับรถดีๆนะครับครับบาย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 ตอนนิทานหลอกเด็กข้าเป็นเจ้าชายรูปงามแต่ถูกแม่มดสาวให้เป็นมนุษย์ร่างของข้าจะกลับคืนได้ก็ต่อเมื่อได้จุมพิษจากเจ้าหญิงที่รักจริงหวังแต่งกับข้าแต่ช้าก่อนถ้าเจ้าหญิงทำอย่างนี้เจ้าหญิงมีสิทธิ์ติดคุกเพราะพรากผู้เยาว์เชิญครับเชิญครับเชิญเชิญครับเชิญจะจบอ่ะบะบีบีอีกนิดเดียวนี่คุณซ่อนเงินไว้ใต้ฝาชักโครกเหรอฮะยังไงเหรอกบจะร้องอับอับงั้นแสดงว่าคางคกร้องอางอกของงั้นแต่ฉันก็ไม่ใช่กบธรรมดานะอับอับแสดงว่าเป็นกบพิเศษแพงกว่า5บาทได้ลูกชิ้นเพิ่ม1ลูกเหรอไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวฉันเป็นเจ้าชายกบอับอับก็ไม่เห็นต่างจากกบตัวอื่นเลยนี่ไม่เชื่อจะเล่าให้ฟังเล่าเออเล่าก็เล่ามีเด็กน้อยผู้พิเศษทำนายทายทักว่าฉันถูกแม่มดสาปและเด็กน้อยกำลังจะพาฉันไปจูบกับเจ้าหญิงเพื่อแก้คำสาปแล้วเราจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแฮปปี้เอนดิ้งอับอับเอ๊ะอะไรหรอเปล่าเปล่าเปล่าจริงเหรอท่านผู้พิเศษฮะแน่นอนเจ้าเข้ามาอยู่ในนี้ก่อนข้าจะพาเจ้าหญิงมาทำให้เจ้ากลับเป็นเจ้าชายรูปงามเหมือนเดิมเองโอ้ยจริงนะอ๋อจำได้ละอับอับนี่ก็รอมานานแล้วนะอับอับแต่ผู้พิเศษนอนนั้นยังไม่มาสักทีนะง่อยป้อนว่าน้าอยู่เป็นกบไปเถอะอย่าไปใส่ใจผู้พิเศษอะไรนั่นเลยว้ายไม่เอานะฉันจะรอผู้พิเศษน้อยอับอับฉันอยากเป็นเจ้าชายอะอะไรล่ะแรปโอ้ยโอ้ยนี่แหละคางคกตัวจริงเจ้าหนูแรปฉันน่ะหลอกว่าเจอใช่ป่ะแล้วร้องอังอกจริงๆหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยสามหาวจริงๆพวกแก
ถือนี่ยังไงมาพูดกับเจ้าชายอย่างข้าหุ่นห้วนเฮ้ยน่าจะแกนี่เจ้าชายอย่างฉันก็หล่อขั้นเทพหล่อเลือกได้อับๆเฮ้ยโถถังหล่อจริงน่าจะกระกบอ้าวก็ตรูนี่แหละกบเอาหน้าเอาหน้าใจเย็นๆก่อนสิก็เพราะคางโคกอย่างพวกแกนั่นแหละพวกฉันก็เลยโดนเหมารวมเป็นพวกน่ารังเกียจไปด้วยอ๊ะชะอะไรนะนี่ทั้งที่ฉันน่ะผิวเรียบเนียนสวยเป่งปังเป็นยองใหญ่โอ้โหเป่งปังเฮ้ยพ่อคุณพ่อคนหล่อตาแกปูดยังกับหมาปักโอ้โหแขนแกก็ปูดเหมือนกันนะเฟ้ยเฮ้ยโอ้ท่านผู้วิเศษฮะเฮ้ยอะไรอีกเนี่ยเมื่อกี้เหมือนข้าได้ยินเสียงผู้วิเศษน้อยข้าจะได้กลับเป็นเจ้าชายรูปงามแล้วเหรออับอับมาอีกละไอ้พวกฝันเฟื่องหน้าขนอย่างแกเนี่ยนะเจ้าชายรูปงามไอ้ก็ยังดีกว่าหน้าเกรี้ยงมันเป็นหอยทากอย่างแกก็แล้วกันเฮ้ยอย่างไรพอตกกันดีกว่าจริงเลยโอ้โหข้าไม่ฟังเพราะคนผู้ที่จะเป็นเจ้าชายต้องเป็นคนที่รูปงามที่สุดใน3โลกอย่างข้าต่างหากล่ะฮะโลกไหนฟ้าโลกหน้ามั้งนี่อย่ามาเพ้อเจ้อไอ้สติ๊กเกอร์ติดผนังผู้พิเศษบอกว่าเจ้าชายคือฉันผู้พิเศษนั่นก็บอกว่าฉันเป็นเจ้าชายเหมือนกันนะอุ้ยไปกันใหญ่แล้วอับอับผู้พิเศษบอกว่าเดียนไอ้ฉันน่ะเป็นเจ้าชายต่างหากนะย่าเฮ้ยฉันต่างหากเขาบอกฉันต่างหากไม่จริงแหมไม่เชื่อไม่มีทางเป็นไปได้มาตกกันได้ไงถามกันได้อะไร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 ในที่สุดท่านก็มาหาข้าอุ้ยหล่อจังเฮ้ยนี่แน่เขามาหาข้าตั้งหากโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาจริงโอ้ยอย่ามาเหยียบยอดมาได้โอ้ยพวกแกจะยอมไหมไม่ว่าเลยแน่ตัวอะไรทุกคนนะเขาควรให้เงินให้ฉันมาก่อนนะไปให้เอาละเฮ้ยเจ้าไม่ยอมไม่ยอมพอแล้วพอแล้วพวกเจ้าหยุดได้แล้วอุ้ยตายแล้วอะไรเดี๋ยวท่านมีอะไรหรอพวกเจ้านั้นไม่ต้องทะเลาะกันทุกคนก็ได้เป็นเจ้าชายหมดอยู่แล้วเจ้าชายจริงเลยเฮ้ยเพียงแต่เจ้าหญิงของเราไม่สามารถมาพบพวกท่านได้อุ้ยจิ๊ดออกทำไมล่ะแล้วทำไมล่ะท่านผู้วิเศษนั่นสิทำไมเหรอเจ้าหญิงน่ะต้องการจะช่วยเหลือพวกเจ้าทุกคนเรื่องรู้ถึงหูแม่มดใจร้ายท่านเลยถูกสาปให้นิทราไปตลอดกาลอุ้ยโอ้โหโอ้ยเจ้าหญิงท่านช่างน่าสงสารจริงๆงั้นสงสารพวกเราจะทำยังไงกันดีนั่นสิทำยังไงดีอ่ะอับทำไงหรอก็ง่ายง่ายถ้าพวกเจ้าได้จูบกับเจ้าหญิงเจ้าหญิงก็จะฟื้นและพวกเจ้าก็ได้กลับเป็นเจ้าชายด้วยงั้นข้าจะพาไปห้องบรรทมของเจ้าหญิงเองอุ้ยดีเลยเจ้าหญิงจะต้องตื่นเพราะจู๊บของข้านี่แหละใครว่าข้าจะจู๊บก่อนไอ้ต้องข้าจู๊บไม่ได้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 ไม่ใช่พวกเราไม่ยอมให้เจ้าหญิงจวบจุบกับใครก่อนหรอกก็จะบอกให้งั้นก็ต้องประลองกันประลองใช่เพื่อชิงสิทธิ์จุบุจุบุจูบแรกของเจ้าหญิงอุ้ยตายจุบุจุบุนี่น่ะพี่เล่นก่อนนี่เริ่มก่อนที่ใช้ไปกว่าครึ่งขอเจ้าท้าดวลอับอับอะไรฮะข้ารับคำท้าตอบหน้าได้อุ้ยมาดินะมาต้องเจอกันหน่อยนี่ไงอับอับนี่ที่ข้าวันปัดตีหัวเลยโป๊ะโป๊ะนี่เน้นเลยเน้นเลยนี่ตอกไม้เอาก่อนเลยนี่ฟันศอกอ่างไก่ไม่ยอมไม่ยอมนี่แล้วล่ะไม่ใช่จุ๊บไปจุ๊บไปแน่นี่แน่นมาดิโอ้ยเหนื่อยเลยไปก่อนไปเลยลิ้นลิ้นไปแล้วนี่ไปเนี่ย
ท่าจะไม่จบง่ายๆแล้วเฮ้ยนี่แต่ว่าข้าไม่ยอมให้ใครมาจุบุกจุบุกเจ้าหญิงก่อนแล้วนะใช่ใช่ใช่เหนื่อยเหนื่อยงั้นเอางี้เอาไงอ่ะการจะไปจูบกับเจ้าหญิงได้นั้นต้องผ่านอุปสรรคมากมายแม่มดใจร้ายรู้ว่าพวกเจ้าจะมาช่วยเจ้าหญิงเลยวางกับดักรอพวกเจ้าอยู่ใครที่ไปถึงอีกฝากนึงได้ก่อนก็จะได้รับจูบแรกของเจ้าหญิงพร้อมแล้วก็ไปเลยเฮ้ยไปก่อนละเด้อมาเฮ้ยนี่นอนอยู่นี่ละเฮ้ยแรบฝันไปฮะแรบเฮ้ยเฮ้ยจะเร็วไปไหนเอออีกนิดเดียวฝันไปเหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยนับ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 เสมอกันสิเนี่ยเฮ้ยเอายังไงดีท่านผู้พิเศษเฮ้ยนั่นน่ะดิเอางี้แล้วกันอุ้ยตาแก่นั่งกรนใหญ่เลยห้ามโกงนะพวกแกรู้แล้วนะแกล่ะจะโกงเฮ้ยบ้าเหรอเริ่มจะเทกันหน้าเอานะพร้อมกันอ่ะนับนะอันหนึ่งสองเบาๆสิจุบุกจุบุกณดินแดนที่อยู่ไกลโพ้นทะเลที่มีชื่อว่าอากาตุกูมีพระราชาที่สง่างามมีพระโอรสชื่อเจ้าชายปังกาตูถูกเลี้ยงดูเป็นอย่างดีเฮ้ยหิวจังงั้นเดี๋ยวพวกเราทานให้เลยเพคะกินไหมเพคะค่อยดีหน่อยจะเริ่มเหรอเพคะงั้นพวกเราจัดให้เจ้าชายเพคะผายลมก็ไม่บอกหม่อมฉันทำให้แทนอุ้ยปวดจังเลยอะใจเย็นเพคะหม่อมฉันน่ะพร้อมกันแล้วสบายท้องแล้วหรือยังพระองค์ดีมากดีมากแต่ตอนนี้เริ่มง่วงแล้วล่ะเจ้าชายไม่ต้องเพคะพวกหม่อมฉันน่ะทำให้แทนอุ้ยขาไหลไปค่ะดูเจ้าชายสิอะไรจะโชคดีป่านนี้ฉลาดมากเลยเจ้าชายปังกาตูเกิดมาโดยไม่ต้องทำอะไรเลยจึงเป็นเด็กที่ใครๆอิจฉาที่สุดในโลกเจ้านกนั่นจะบินไปไหนอ่ะเขาเรียกว่าเครื่องบินจ้ะลูกเอ๊ะแล้วเครื่องบินกินได้ไหมใครเขากินกันเล่าเราอยากได้เครื่องบินลำนั้นหม่อมฉันผิดไปแล้วพะยะค่ะหม่อมฉันขับหลงทางมาทางนี้พะยะค่ะแล้วเจ้ามาจากที่ไหนล่ะเมืองไทยพะยะค่ะอ๋อไทยแลนด์เขาว่าเป็นประเทศที่น่าอยู่มากพระองค์ได้โปรดไว้ชีวิตหม่อมฉันด้วยพะยะค่ะหม่อมฉันขออาสาพระองค์พาพระองค์ไปเที่ยวเมืองไทย Amazing Thailand เจ้าชายอยากไปเมืองไทยกับพ่อไหมไปแล้วประเทศที่ว่าเนี่ยอร่อยไหมประเทศไม่ใช่ของกินเจ้าชายปังกาตูจึงได้ออกเดินทางไปเที่ยวเมืองไทยเป็นครั้งแรกในชีวิตYeah.
ับหมัดเมาของพวกเราได้ยังไงก็เล่นเกมเดียวกันไม่ใช่เหรอฮะเฮ้ยเฮ้ยไม่รู้แหละคราวเนี้ยโดนดีแน่ฮะเฮ้ยเฮ้ยย่าฮะเฮ้ยเฮ้ยฝากไว้ก่อนนะปังปอนแผน10ปีก็ไม่สายย่าฮะบิ๊กปอนเก่งป่ะนี่พี่ยามนั่นใครอะครับอ๋อข้าว่าเป็นเจ้าชายมาจากประเทศนอกมาเที่ยวเมืองไทยหน้าตาโอ้โหหล่ออย่างกับมาริโอ้นะอุ๊ยตายเจ้าชายไม่ต้องยิ้มก็ได้เพคะหม่อมฉันน่ะยิ้มให้แล้วเพคะใช่เพคะเฮ้ยขอสักเรื่องไม่ต้องทำแทนได้ไหมเจ้าชายยิ้มสวยสวยผิวก็สวยกลิ่นก็หอมเอ้ยผมว่าหน้าตาเจ้าชายเนี่ยคุ้นๆนะป้าเมานะหน้าเหมือนปังปอนเด๊ะเด๊ะเหมือนตรงไหนจ๊ะปังปอนโหตายจริงนี่ไปตกทอดที่ไหนมาจ๊ะกลิ่นหึงเลยดูสิหึงเลยเหม็นหึงอย่างแรงเลยกลิ่นเหม็นไม่ไหวโอ้ยเลยกลิ่นเหม็นเหม็นไม่ไหวไม่ไหวไปดูที่ใกล้ดีกว่าบิ๊กปะโอ้ยเท่จังเลยเจ้าชายขอนั่งด้วยดีนะกลิ่นอะไรอ่ะเจ้าชายไม่ต้องเพคะเดี๋ยวหม่อมฉันน่ะดมให้เองเพคะมาเล่นกันมาเอาสิเล่นให้เราหน่อยเราทำไม่เป็นงั้นขึ้นมาเลยหนุกป้าเจ้าชายลงมาดิเราเป็นเจ้าชายเจ้าต้องแบกเราลงจากหลังม้าสินี่หมาครับเจ้าชายอ๋อมีหน้าล่ะไม่ร้องฮีฮีเลยขอยืมหน่อยนะวู้ฮู้ฮ่าฮ่าฮ่าวู้จับมันไปประหารได้เลยเจ้าชายบิ๊กจำปอนไม่ได้หรอเอาชุดเรามาเดี๋ยวนี้นะตามมาเอาสิฮ่าเจ้าอะวิ่งแทนเราหน่อยสิลืมไปเจ้าเป็นหมานี่ทหารทหารพะยะค่ะเจ้าโดนประหารแน่จับเลยทหารเจ้าชายครับถ้าท่านอยากดูขอทานดูหม่อมฉันจะให้คนมาดูให้เล่นจนหน้าตามอมแมมไปหมดแล้วพะยะค่ะเจ้าชายไม่ใช่เจ้านั่นมันเอาชุดเราไปเราต่างหากนะเจ้าชายอะอ่ะนี่ตังเจ้าหนูแล้วกลับบ้านไปซะไปเถอะพะยะค่ะเจ้าชายนี่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 เราต้องหาแล้วเจ้าชายอ่ะบังปอนหลังจากที่เราพี่น้องกลับไปฝึกมาถึงเวลาที่เราสองคงจะมาเอาคืนมาเอาคืนเหรอเอาสิเอาสิเอาสิช่วยเราหน่อยนะไม่ต้องถึง10ปีเราพี่น้อง
็มาเอาคืนได้ฮ่า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 ทหารฮะพาเรากลับประสาทที่อะไรนะประสาทหรือแบบนี้ต้องไปรอเบลอแน่ๆลูกพี่อ่ะได้จัดไปประสาทก็ประสาทอย่าให้เสียไปละวัน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 เราหิวน้ำใครก็ได้กินน้ำให้เราหน่อยใครก็ได้หายใจให้เราทีใครก็ได้พูดแทนเราทีเราขี้เกียจพูดแล้วดูสิคะปังปอนเนี่ยก็เป็นแบบนี้ทั้งวันเลยล่ะค่ะคุณครูอยู่โรงเรียนก็เป็นอย่างนี้ค่ะเราเป็นเจ้าชายใครขัดใจเราเราจะเอาไปประหารตายอย่างนั้นตอนที่คุณแม่ไม่อยู่เนี่ยลูกล้มหัวฟาดพื้นหรือเปล่าคะคุณครูเอ๊ะหรือว่าตอนแม่อยู่กับลูกแม่เอาอะไรให้ลูกกินหรือเปล่าลูกเราถึงเพี้ยนขนาดนี้นะแม่ตายจริงไม่ไหวไม่ไหวตายแล้วตายแล้วลูกฉันเพราะว่าต้องเป็นเพราะแม่แน่เลยเอาอะไรให้ลูกกินเนี่ยแม่ทำไมแม่ทำแบบนี้ลูกเราเพี้ยนไปแล้วแม่ดูสิไปกันใหญ่เลยคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าชายโถลูกเราโอ้ยแย่แล้วท่าทางจะแย่แน่สังคมที่ดีเริ่มที่ครอบครัวค่ะหิวเดี๋ยวแม่แป๊บนึงปรองดองกันแป๊บนึงลูกหิวแล้วนะแม่ใครก็ได้หิวแทนเราหน่อยสิได้ๆๆนี่ๆๆทานเลยทานเลยตั้งแต่กลับจากเมืองไทยเจ้าชายดูคึกคักกว่าปกติเนอะพ่อเด็กพ่อต้องหน้าเข้มหน่อยปังปอนกับเจ้าชายปังกระตู่ยังไม่จบติดตามตอนต่อไปเจ้าชายปังปอนตอนที่2เมืองอากาตูกูมีเจ้าชายที่ใบหน้าเหมือนปังปอนซึ่งถูกเลี้ยงมาโดยไม่มีโอกาสทำอะไรด้วยตัวเองได้เดินทางมาประเทศไทยแล้วเกิดเปลี่ยนชุดกันทำให้เจ้าชายต้องมาทุกข์ทรมานอยู่ที่หมู่บ้านมหาสนุกส่วนปังปอนเรืองร่าอยู่ในพระราชวังจนข้าราชบริพารแตกตื่นได้เวลาอาบน้ำแล้วค่ะเจ้าชายโอ้โหอ่างน้ำใหญ่บ้อมเลยเย้วู้ฮ่าเจ้าชายไม่ต้องพวกหม่อมฉันอาบเองเพคะสั่นหวานใช่ใช่สายขันนี่ขนมยังสดชื่นไหมเพคะนั่นผิดหวยเซ็นมากกว่าโอ้เฮ้ยของเล่นเต็มไปหมดเลยแซ่บอีหลีเลยรวยจังหู้ไม่ได้ทำอะไรเองสักอย่างอยากจะร้องไห้อยากให้อะไรบอกท่านจัดให้ต่อไปนี้ตอนจะเล่นเองใครอย่ายุ่งช้าประเทศเรายินดีต้อนรับอย่างสุดซึ้งขอบพระไทยขอบพระไทยเพคะสวยงามว้ายตายจริงตายนี่คือโอรสของข้าพเจ้านามว่าปังกระตูนะเด็ดพ่อครับหมาหิวทำยังไงอะครับหมาหิวก็ต้องหาอาหารให้หมากินสิลูก
นะเอาล่ะคือวายชนิดนี้เนี่ยมันต้องทานอยู่ในข้อคงไม่ได้กินดีๆอย่างเนี้ยกินเยอะๆนะเดี๋ยวพ่อเด็ดพ่ออะไรล่ะดูดิหมากินหมดจานเลยแบบนี้อยู่ไม่ได้แล้วใช่ใช่คงต้องขอตัวกลับก่อนนะลาแล้วคิดถึงบ้านด่วนเลยมาวังตู่วังคาตู่อุปูอุปูคือวังของตู่ไม่ใช่คือข้าพเจ้าต้องขอประทานอภัยคิดว่าคราวหน้าจะต้อนรับได้ดีกว่านี้นะท่านจะกลับเลยเหรอครับแบบนี้อยู่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวสิเดี๋ยวรอก่อนโอ้โถแย่แล้วฮ่าม้ากินอิ่มแล้วม้าอยากไปส่งพ่อพ่อเรียกเสด็จพ่อสิลูกครับเด็ดพ่อปอนวาดการ์ตูนได้เปล่าอ๋อได้สิเด็ดลูกโอ้โหเจ้าชายจิตรกรน้อยของพ่อลูกเราได้มีแววนะย้าจ้าเสียวไม่เด็ดพ่อเด็ดแม่ฮะโถลูกราคาหลายล้าน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 ที่นาดแล้วทานได้ยินเราไหมไปไหนกันหมดเนี่ยนี่พ่อจ๋าจ๋าเด็กที่อยู่ในนั้นน่ะจริงๆแล้วเป็นปังปอนลูกเราหรือเปล่าจ๊ะพ่อเฮ้ยต้องลูกเราสิแม่จะเป็นลูกใครได้เล่าอะฮะอะไรไหนๆๆๆอ่านสิจ๊ะพ่อเอ๊ะมันภาษาอะไรเนี่ยหรือว่าลูกเราโดนอะไรเข้าสิงฮะกลัวผีกลัวให้หน่อยสิเอ๊ะมีกลัวแทนกันด้วยหรือโถน่าสงสารลูกจริงๆปังปอนลูกแม่ฮะอะไรแผ่นดินไหวเหรอนี่ทหารแผ่นดินไหวเหรอเกรงว่าจะไม่ใช่พยัคฆ่าเฮ้ยแล้วเพราะอะไรอ่ะเจ้าชายปังกาตูพยัคฆ่าเด็กพ่อหนุ่มมากเลยเหมือนเล่นตัวต่อเลยตัวต่ออะไรเหรอลูกตกพดึงออกทุกอย่างก็ล้มหมดเลยบอนเก่งมากเด็กพ่อเฮ้ยว้ายหลับกันหมดไม่หนุกเลยไปเล่นที่นอกดีกว่าวู้ฮ่าแล้วตั้งแต่กลับจากเมืองไทยลูกเรามีอาการแปลกๆยังไงก็ไม่รู้คงต้องเรียกท่านขุนนางมาปรึกษาแล้วพะยะค่ะได้รีบไปตามมาเร็วจะกลอบตลอดเวลาอาทิตย์หน้าจะถึงไหมเนี่ยแก่แล้วไม่มีอะไรดีเลยนะเฮ้ยลูกนี่มันจะหายอะไรหรืออ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเอ้าหลับทำไมเนี่ยตื่นจะนี่อาทำไมไม่ใช่เจ้าชายปังกาตูที่เรารู้จักหมายความว่ายังไงหลับแล้วโถเอ้ยตื่นสิตื่นเผลอเป็นหลับไม่อยากเจ้าชายอาจจะถูกสับเปลี่ยนตัวเหรอจะว่าไปอยู่ดีๆแกก็เรียกแทนตัวเองว่าปอนคุ้นๆยังไงก็ไม่รู้มานี่เป็นชื่อภาษาไทยอ๋อเหรอยิ่งชื่อปังปอนเนี่ยเป็นชื่อการ์ตูนดังขายดีมากในเมืองไทยนะไม่อยากอ๋อการ์ตูนดังที่ยอดขายทะลุล้านทุกเดือนจำได้แล้วแหมช่วยกันขายของนิดนึงเราก็เคยอ่านเหมือนกันนะนอกเรื่องแล้วไปอ่ะค่ะท่านเก่งมากท่านขุนนางแล้วเจ้าชายปังกาตูอยู่ไหนล่ะเนี่ยโอ้ยพอแล้วว้าวฮ่าว้าวปังกาตูลูกพ่อปังปอน
ินข้าวสิจ้าเจ้าชายเอ้ยปังปอนไม่ใช่กินช้อนช้อนกินไม่ได้หรอกินไม่ได้ลูกแล้วเต้นไทยก็ถึงแล้วใครเต้นไทยแล้วอย่างนั้น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 อย่างนี้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 ตัวโป่งเลยโอ้เองเป็นแล้วดีใจไหมลูกยังจบปริญญาโทเป็นคนละคนจริงๆเลยนะจ๊ะพ่อใช่ลูกเราเนี่ยมีมุมดราม่าแบบนี้ด้วยแฮะเอาเลยนะโอ้ยอะไรเนี่ยอย่าไปฟันมาเล่าเลยคนนี้เห็นไหมมังกรเก่งมากฮะเสด็จพ่อแม่เรียกพ่อเป็นลิเกเลยนะลูกแม่พ่อเขินนะลูกนะเด็จพ่อปังกระตูโอ้ยพ่อตายเออให้คุ้นหน่อยโอ้ยคนไหนลูกพ่อตายเนี่ยเกิดอุบัติเหตุน่ะทั้งสองคนคงสับเปลี่ยนตัวกันนะท่านลูกชายของท่านมาอยู่กับเราเด็ดพ่อคิดถึงเด็ดพ่อมากๆเลยลูกร้องไห้เองเป็นแล้วเหรอลูกทำทุกอย่างเองได้หมดแล้วเด็ดพ่อดีมากลูกขอบใจนะท่านที่เลี้ยงดูเจ้าชายปังกาตูเป็นอย่างดีไม่เป็นไรครับแล้วปังปอนอยู่โน่นร้องไห้คิดถึงพ่อแม่ไหมล่ะครับเออปอนเล่นทั้งวันเลยอ่ะพ่อฮะเราต้องขอบคุณท่านมากจริงๆแล้วยิ่งดูท่านยิ่งคล้ายเรายิ่งนักท่านจะให้เกียรติสวมชุดพระราชาถ่ายรูปดูโอคู่กับเราได้หรือไม่พ่อพ่อพ่อถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปสิถ่ายรูปคือขอรบกวนท่านช่วยถ่ายรูปให้ผมกับปังปอนหน่อยนะครับคือผมอยากจะเป็นพระราชาสักวันหนึ่งนะครับจะเป็นหลายๆวันก็ได้นะท่านดีครับดีๆโอ้มุมนี้ก็สวยครับแม่ท่านนี่แจ่มครับดีครับได้เวลากลับปราสาทแล้วไปยังข้าพระราชาเดี๋ยวก่อนฮ่าดีจังไม่ต้องกลับประเทศทำไมล่ะเด็ดพ่อชาวเมืองกำลังประท้วงที่เจ้าชายเงยปังปอนไปเที่ยวสนจนบ้านเมืองเละเทะเฮ้ยพ่อละเบื่องั้นเราไปเที่ยวกรุงเทพกันเถอะเด็ดพ่ออะไรกันเนี่ยโอ้ยมาแบบเลยไม่ได้ไม่ยอมกลับไปท่านจะทำยังไงน่าจะไปรู้เหรอผมเป็นนักเขียนการ์ตูนเด็กพ่อเราเป็นนักเขียนการ์ตูนตอนละครสัตว์บรรลือโลกลา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 ฮะฮะอ๋ออะไรกันเนี่ยโอ้โหเจ๋งไปเลยถึงแล้วถึงแล้วถึงพื้นแล้วเจ๋งสุดๆมาเล่นกันเถอะว้ายเฮ้ยก็แค่จะมาบอกว่าพ่อกับแม่เราอ่ะจะพาเราไปดูละครสัตว์บรรลือโลกด้วยใช่ๆนะและนี่ก็คือบัตร2ใบสำหรับไฮโซอย่างเรา2คนว้าวหุ้ยเล่หุ้ยอ้อปั่นเข้าไปอ้อปั่นเข้าไป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 ปั่นให้เส้นเลือดขึ้นตาเลยเฮ้ยปั่นเข้าไปทุกอยากเหงื่อเพื่อบีบีจะได้เป็นแรงกินกับสาวสาวโอ้ยคิดแล้วไอเดียมันเจิดมากโอ้ยโอ้โหลูกคนหรือลูกลิงเนี่ยพ่อตายสุดหล่อพาปอนไปดูละครสัตว์บรรลือโลกหน่อยนะครับไม่ไหวหรอกลูกบัตรมันแพงมากปอนจะไปดูละครสัตว์โอ้ยเงินทองเขาซื้อของที่มีประโยชน์กันนะลูกนะแล้วนั่นมีประโยชน์แย่เลยอ่ะเฮ้ยเซ็งจริงเลยโถ่เอ้ยคนวาดจะวาดบีบีทำไมไม่ใช่มันต้องนี่หนังสือเป็นตั้งเอ๋อ้ยเอ้าเฮ้ย
ก็บค่าส่วนกลางทุกเดือนไม่เบื่อหรือไงนี่อ้าวคุณใต้ไม่ยากได้เลยเนี้ยจะไปดูละครสาร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 ปอนเป็นอะไรไปลูกปอนอยากไปดูละครสัตว์บรรลือโลกแต่พ่อต่ายไม่ยอมให้ไปครับละครสัตว์เหรอจ๊ะนี่ใช่ไหมว้าวเฮ้ยรักแม่มากที่สุดในโลกเลยครับลูกคนนี้นี่พ่อใหญ่ไม่ต้องซึ้งขนาดนั้นก็ได้นะแม่เขินจังเลยว้าวบีบีของฉันแม่กงนี่สุดยอดไปเลยซึ้งใจจริงๆนี่ถ้าไม่ใช่ของฟรีเขาไม่มาดูหรอกขนาดไม่อยากมานะเนี่ยพระอาทิตย์ยังไม่โผล่เลยจะรีบไปทำไมเหม็นจริงเลยมันก็ไม่ยอมแปรงแหมก็รีบมารถจะได้ไม่ติดไงเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อผ้าในตู้โทรศัพท์ก็ได้ซุปเปอร์แมนซะอย่างเปลี่ยนเป็นหวานนะจับไม้จับดีจังเลยมาทำไมแต่เช้าเนี่ยไก่ยังไม่โผล่เลยนี่พ่อตายยังไม่ได้อาบน้ำเลยนะเนี่ยแหมนิ่งๆกระต่ายมีน้ำหอมฉีดๆตะกรวดตะกรวดกับเกลือกันไปนะครับหอมครับหอมพ่อครับแม่ครับดูสิเราเป็นคนแรกของแถวเลยนะท่านผู้มีอุปการะคุณคะประตูกำลังจะเปิดแล้วผู้ที่มีบัตร VIP เชิญก่อนเลยค่ะแม่จ๋าบัตรของเราเนี่ย VIP หรือเปล่าจ้ะแม่จ๋าโอ้เปล่าจ้ะพ่ออ้าวเหรอโอ้ยVIP โอ้โหนะอยากมีบ้างจังนั่นแหละสิไปได้ที่ไหนเนี่ยทำไมฉันไม่มีบ้างล่ะฮะโอ้โหไม่กลัวเลยหน้าตาแต่ละคนVIP รวยอ่ะใช่ครับไฮโซแล้วทำไมทุกคนเขามีบัตร VIP อ่ะไงวันนั้นนะผมเอาบัตร VIP ไปแจ้งที่บ้านคุณใต้แต่คุณใต้ก็ไม่เอาห้ามผมไปเก็บค่าส่วนกลางทำไมวันนั้นไม่รับนะคะฉันจะได้ไม่ต้องซื้อมันเสียดายลำดับต่อไปผู้ที่ซื้อบัตรเชิญเรียงคิวกันเข้าประตูอย่างเป็นระเบียบค่ะเสียเงินทั้งทียังไงก็ได้ที่ดีกว่าแน่นอนโอ้ยแล้วก่อนทุกคนจะมาแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้แม่จ๋าท่าทางพวกเรานี่เซ็งมึนงงกันเหลือเกินนะแม่ก็งงเหมือนกันจะพ่อตายโอ้ยไกลจังเลยอ่ะไกลขนาดนี้ซื้อ DVD มาดูอยู่บ้านก็ได้นะแม่ก็เพราะใครล่ะเลยอดนั่งที่นั่ง VIP เลยได้ทานไม่รู้ว่ากลับบ้านไปทำไมบ้างสงสัยจะรอโบโซออกมาเฮ้ยนั่นไงเอาบังปอนอยู่นั่นน่ะฮะไหนอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยเอาบังปอน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 อยู่หน้าสุดเลยพ่อครับแม่ครับพ่ออยู่นี่นะตะโกนทำไมนะโอ้โหแม่ดีนะแม่นะพ่อตรงนั้นก็ดีนะดีไปหมดเลยจ๊ะ
โอ้เจ๋ยหมาห้าสีโอ้โหแล้วจะแปลงร่างหรือเปล่าเนี่ยมันต้องแปลงร่างแน่ๆเลยแปลงเป็นมดแดงไม่นั่นน่ะโอ้โหดูสิบอลเล่นด้วยเจ้าหมีน้อยเอี้ยมแดงตลกชะมัดเลยนะแม่นั่นสิจ๊ะพ่อแต่มันดูคุ้นๆยังไงชอบกลนะนั่นที่เพชรดี้นี่เป็นแพนด้าโอ้ยโอ้ยเคยทำหมีแพนด้าหมาแพนดี้มือไม่เอาไม่เอารับไม่ได้ไม่ได้พี่ครับพี่ครับฝากอันนี้หน่อยนะได้เลยจ้าโอ้ยหายตายแล้วเฮ้ยมือล้นเป็นอย่างนั้นไม่ได้แล้วเนี่ยโอ้ยเดือดเลยเนี่ยเล่นนับจากนี้นะคะเสือที่จุกร้ายที่สุดในโลกจะออกมาทำร้ายพวกท่านทุกค่ะโอ้ไหนมันจะมาไหนมาไหนดิโอ้ยมันจะมาไหนโอ้ยจัง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 แรงฟันสะบัดนะเหม็นชะมัดเลยแล้วต้องไปที่ไหมขัดฟันด้วยนะแม่บอกว่าต้องไปหาหมอฟันทุกๆ6เดือนด้วยครับแล้วโอ้โหวิววิวโอ้ยนี่มือนี่กูว่างเลยอ่ะช็อตอะไรดิเพราะมีด้วยบิ๊กเค้กเนาะสุขสันต์วันเกิดจ้าลอดห่วงแล้วนะนี่มีน้ำหอมครับเลยครับนั่นมันหมีเอี้ยมแดงเอ้ยไม่ใช่แล้วแหละปังปอนนี่ปังปอนลูกพ่อไม่ทำอะไรตรงนั้นนะลูกลูกทำอะไรอยู่ตรงนั้นนะลูกมาแล้วมันต้องสนุกนี่ไงปอนทำอยู่โอ้ยโธ่พระเจ้าช่วยกล้วยทอดโอ้ยโจทย์ผลงานดูแกยอมครับยอมครับดูหน้ายอมจับแต่ด้วยดีครับแล้วค่ะแม่ตีมีงานเนี้ยป้าเมาชอบคุ้มเจ๋งๆนกจังตังอยู่ครับฮะโอ๊ยพี่เสือนี่เพื่อนบ้านปอนเองมาแล้วมาแล้วไปไหน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 เสือขอบใจนะจ๊ะพ่อที่ทำให้เราได้สนุกกันพ่อแม่เอาตังค์พ่อไปซื้อบัตรมานะจ๊ะแล้วบีไม่ดีไหมแย่แล้วแหละตังค์พ่อละบ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 ีบ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 ีตอนเป็นนักเขียนการ์ตูนโอ้ยขำขำเขียนไปขำไปการ์ตูนอะไรไม่รู้ขำจังวุ้ยโอ้พ่อเนี่ยเจ๋งชะมัดเลยถ้าเราเป็นเหมือนพ่อเสร็จละบก.วิทิตล่ะครับผมทำต้นฉบับเสร็จแล้วนะจะไปส่งเดี๋ยวนี้เลยครับครับชัวร์ครับบก.ห้าสุดในโลกแล้วครับอันนี้ใช่ครับอันนี้ผมขอเบิกตังค์เลยนะครับได้เงินก็ง่ายอย่างเนี้ยมีเงินซื้อของเล่นเพียบเลยครับครับครับใช่ครับโอ้ยขำกว่าเดิมอีกครับฝนมากเลยโอ้ฮากลิ้งฮากระจายพ่อจ๋าพ่อจ๋าจ๋าโอ๊ยตายตายข
ขำจริงพ่อเขียนมาได้ยังไงเนี่ยทำไมมันขำอย่างนี้เนี่ยมันมีความฮาในตัวนะแม่ใจเย็นเอาไว้แม่หัวเราะจนขาดใจตายเดี๋ยวพ่อก็ดังไปกันใหญ่หรอกมองก็ขำอีกอ่ะดีแม่เป็นหน้าม้ากันไว้ลองดูของปอนมั่งโอ้โหไอ้ดูสิจ๊ะโอ๊ยตายแหม่แหม่พ่อขำจริงๆเลยนะจ๊ะพ่อใช่เอาไงดีอะแม่มันไม่ได้แย่ธรรมดานะมันแย่มากนี่พ่อจ๊ะถึงว่าเดี๋ยวลูกเราจะเสียใจนะจ๊ะพ่อยังไงเราก็น่าจะพูดตามความจริงนะแม่นะพ่อตายแม่กุ้งสงสารลูกเลยจ้ะพ่อโถโถโถแม่โอเคแม่งั้นก็แบบนี้แล้วกันนะฮ่ามากเลยกระตูนอะไรเนี่ยพ่อขำจนปวดตาปวดม้ามปวดไตเลยเนี่ยโอ้ยขำจริงๆแม่ต้องขำขำมากเลยลูกขำจนเจ็บใจติ่งแล้วนะเนี่ยจริงอ่ะพ่อใช่แม่จริงดิลูกรักแล้วนี่มันชื่อเรื่องอะไรล่ะเนี่ยปังปลิ้นบินไปไหนครับพ่อโอ้ยแค่ชื่อก็ขำแล้วล่ะลูกพ่อขำจริงๆเลยนะจ๊ะพ่อใช่พ่อตายจ๋าจ๊ะแม่จ๋าแม่กุ้งสงสารลูกพ่อก็เหมือนกันจ๊ะแม่หัวเราะเด้เดี๋ยวก็โดนข้อหาทำเด็กเฟลอีกกระทงนึงหรอกจ่าก็หัวเราะด้วยเด้หึใจเด็กแมนมากจริงเลยโอ๊ยขำๆๆมาเขียนนี่สุดยอดตลกอะไรอย่างนี้สุดยอดจริงเลยเอ้ยหรือฮานะว่าก็ฮาด้วยขำจริงจริงเรื่องอะไรคะอยากติดต่อท่านบก.วิทิตนะครับนะเรื่องอะไรนะคะปอนจะนำการ์ตูนที่ฮาที่สุดมาเสนอครับนะน้องรอแป๊บนึงนะคะบก.งานยุ่งมากเลยวันนี้อ้าวน้องปอนลูกคุณตายดินะมาทำอะไรเนี่ยน้องปอนจะเอาการ์ตูนมาให้บก.ดูค่ะตลกที่สุดในโลกครับบก.เดี๋ยวไหนไหนไหนเอามาดูหน่อยสิปังปริ้นบินไปไหนสนุกมากเลยใช่ไหมครับลุงกำลังจะพิมพ์งานของพ่อตายงานของพ่อตายสนุกมากเลยนะปอลองดูงานของพ่อตายนะว่าสนุกตรงไหนปอนดูแล้วครับพิมพ์ให้ปอนนะ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 ลุงนะน้องปอนเก่งเมื่อไหร่ลุงจะพิมพ์ให้เลยนะโอ้ยไม่เอาอ่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาปอนจะพิมพ์เดี๋ยวนี้โอ้โหเวทของเป็นกรรมอย่างของสิปอนมีนักเขียนรอคิวพบลุงอีกเพียบเลยนะโอ้โหงานเข้าแล้วไงเฮ้ยน้อยไม่ยอมแพ้หรอก
อันนี้รีบตีพิมพ์ผลงานของคุณต่ายอันนี้ด่วนจะรีบวางขายเนาะครับท่านคราวนี้คนทั่วโลกจะได้ดูงานปอนละวันนี้พ่อหล่อจังอ๋อก็วันนี้หนังสือการ์ตูนเล่มล่าสุดของพ่อต่ายออกวางขายนะสิต้องไปงานเลี้ยงกับบก.วิทิตหน่อยนะตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นด้วยตื่นเต้นจังเลยแน่ดูสิลูกน่ะดูตื่นเต้นกว่าพ่อก็อีกนะเนี่ยฮัลโหลครับคุณต่ายมากองบก.ด่วนเลยโอ้ยก็ต้องไปอยู่แล้วนี่ครับเกิดเรื่องแล้วมาด่วนเลยนะมีอะไรเหรอเจ้าพ่อบก.บอกว่าเกิดเรื่องสงสัยยอดขายจะล้นทะลักกันนะนี่กาแฟวันนี้ทำไมเป็นขมขนาดนี้เอ้ยลา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 คนตายมีอะไรล่ะครับบก.ทำไมบรรยากาศมันเครียดจังล่ะครับคุณรู้ไหมหนังสือการ์ตูนหน้าปกคุณที่ส่งไปขายเนี่ยข้างในไม่ใช่เรื่องของคุณแหมบก.ถ้าไม่ใช่เรื่องของผมแล้วมันจะเป็นเรื่องของใครเปิดดูสิไหนครับแล้วคุณจะขำไม่ออกฮ่าฮ่ากระจายโอ้ยตลกดีนะเฮ้ยคุณเอ๊นี่มันปังปลิ้นบินไปไหนนี่หว่าผลงานของลูกชายคุณใช่ไหมอ๋อใช่ครับใช่ครับผมเคยอ่านมันแย่มากเลยนะครับอ้าวแล้วทำไมมันไปอยู่ในหนังสือของผมได้ล่ะครับเนี่ยก็มันถูกเปลี่ยนเข้าไปพิมพ์แทนจนเอาไปขายทั่วประเทศแล้วเนี่ยมาโอ้ยแย่แล้วขาดทุนปนปี้หมดหน้าคราวนี้เฮ้ยผมจะเรียกหนังสือทุกเล่มกลับคืนมาอุ้ยไม่ให้ชื่อเสียงของกองบก.เราเจ๊งไปมากกว่านี้จะทำอะไรก็ทำเลยครับท่านผมอายบก.คะมีคนมาขอพบค่ะไม่พบโว้ยเฮ้ยโอ้เครียดแต่ว่าท่านคนนี้เขาก็บอกว่าไม่ยัยท่านอาจารย์เฉลิมชุยปรมาจารย์นักวาดรูปที่มีจิตวิญญาณและโด่งดังไปทั่วโลกท่านอาจารย์มีธุระอะไรหรือครับเราอยากมาพบศิลปินหน้าใหม่ที่คุณวิทิตเพิ่งให้ตีพิมพ์ไปโอ้แล้วคนไหนครับท่านนี่จะถามไอ้อุ้ยก็คนที่เขียนปังปลิ้นบินไปไหนนะสิโอ้ยอุ้ยโอ้ยขอโทษครับท่านอาจารย์ผมจะไม่ให้งานแบบนั้นได้ตีพิมพ์อีกแล้วล่ะครับลูกผมทำเองล่ะครับขอโทษนะครับผมมาเลี้ยงลูกไม่ดีครับฮะลูกคุณล่ะโอ้ยแย่แย่กันนี่แย่ไม่น่าถึงได้เป็นศิลปะอันบริสุทธิ์เป็นความงามอันสมบูรณ์ทั้งหลายเส้นที่ตวัดกวัดแกว่งไปมาดูมีความเป็นปัจเจกเอกภาพเต็มไปด้วยสัญลักษณ์เรียบง่ายและจริงใจเหมือนท้องนภาและมหาสมุทรลูกของคุณต้องเป็นศิลปินระดับโลกแน่นอนครับอาจารย์นี่ไงนี่ไงมาดูนี่ดินี่ดิดูนี่ดูนี่ดูนี่เห็นไหมล่ะฮ่าจริงอ่ะปังปองไหนไหนไหนนะเห็นปองพ่อปอน่ะเจ๋งแค่ไหนเฮ้ยนี่จะไปไหน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 ขอลายเซ็นแล้วก็มาให้ถามกันเลยยอดเลยนะครับเห็นแล้ว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 ตอนซานต้าปอน Breathe now, breathe, breathe เดือนนี้มีวันสำคัญเยอะแยะเช่นวันที่5ธันวาวันพ่อปอนชอบทำอะไรเพื่อพ่อเสมอๆต้นฉบับฉันโอ้ยทำไงดีเนี่ยจะส่งแล้วด้วย
อีกนิดเดียวอีกนิดอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดอีกนิดเย้เสร็จแล้วทันจนได้ไปส่งเลยดีกว่าเอ๋ใครเอากาวมาทาเก้าอี้เนี่ยช่วยด้วยแล้ววันที่ปอนชอบที่สุดนี่ไงโฮ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 พูดถึงคริสต์มาสก็ต้องซาตานคลอสโอ้จะมาเหยซานตาคลอสเฟยโอ้ยแล้วมีลุงใจดีมาแจกของขวัญให้เด็กๆเย้เฮ้ยหอยแม่เลยของขวัญด้วยแล้วมาใหม่นะจ๊ะซานต้ามาใหม่นะของขวัญใหญ่ก็อยากได้ของขวัญจากซานต้าปังปอนอยากทำให้ทุกคนมีความสุขมั่งจังทุกคนต้องดีใจที่ได้ของขวัญจากซานต้าปอนฝันเฟื่องอะไรอยู่นอนได้แล้วปังปอนจ้าขโมยนางฟ้าย่ะอ้าวก็พ่อบอกว่าคนที่แอบเข้าบ้านคนอื่นตอนกลางคืนคือขโมยมันก็ต้องดูภาพลักษณ์กันบ้างสิตกลงไม่ใช่หรอฉันน่ะคือนางฟ้าผู้อารีจ้านางฟ้าผู้ราคีเอาเหอะเข้าเรื่องได้ละหน้าที่ของฉันเนี่ยก็คือทำให้ความปรารถนาของเด็กๆที่ทำดีเป็นจริงนะจ้าแต่วันเนี้ยปอนยังไม่ได้ทำอะไรดีๆเลยนะปกติก็ไม่ทำอยู่แล้วนี่จ้าแต่ว่าไหนๆมาแล้วก็ต้องได้งานอยากได้อะไรอ่ะบอกมาเด็กดีเฮ้ยได้จริงเหรอชัวร์จ้าปอนอยากเป็นซานตาคลอสอ๋อคืนนี้คริสต์มาสนี่นาอยากเอาของขวัญไปแจกเด็กๆให้มีความสุขขอเว่อร์ๆแบบนี้นางฟ้าชอบค่ะจัดไปเลยโอ้เจลกระบิงจิงกระเบลยินดีต้อนรับกลับสู่เมืองไทยค่ะซานต้าปอนว้าวเจ๋งจริงๆขออีกนิดได้เปล่าแหมได้คืบก็เอาศอกเลยนะจ๊ะแหมขอพุงโตๆแบบเขาอ่ะปอนท้องโตแล้วเย้แล้วมันน่าดีใจตรงไหนเนี่ยอ่ะขอเสียอีกอย่างนึงนะโอมเจกบิงจิกเบลว้าวแล้วไหนกวางเรนเดียร์ล่ะฮะเสกทุกอย่างให้แล้วไม่ต้องห่วงนะจ๊ะแต่จำไว้นะว่าต้องกลับมาที่บ้านก่อนเที่ยงคืนทำไมล่ะฮะเล่นมาหลายตอนแล้วก็น่าจะรู้นะจ๊ะมนวิเศษหมดโปรโมชั่นตอนเที่ยงคืนนะสิฮะครับบ๊ายบายครับแจกใครดีนะซานตาคลอสแจกแค่ให้เด็กๆซานต้าปอนต้องแจกให้ทุกคนเอ๋ไม่ทราบว่าจะฝากของให้บ้านไหนล่ะครับให้พี่ยามนั่นแหละครับอุ้ยอุเมแม่ซาบซึ้งเกิดมาเพิ่งเคยได้ของขวัญขอบใจหลายเด้อซานต้าปอนแม่นฮะโอ้ยลูกพี่ปอนโอ้ยลูกพี่เจ๋งไปเลยเย้กว้าฮะมีอะไรกันนักหนาย่าแต่อุ้ยของขวัญอุ้ยอ้าวฉันก็ได้ของขวัญนี่อ้าวนี่เ
ทำไมของแกในกล่องใหญ่กว่าฉันเองนะฮะนี่เอามานี่เลยเอามาต้องการจั่วใช่ไหมนี่หน่อยเนี่ยอะไรจะจั่วที่ไหนแล้วฉันไม่อยากได้นะอะไรเล่าไม่หรอกเดี๋ยวเธอไม่กลัวที่ไหนแล้วไม่กลัวแม่อีกเหรอฮะไม่กลัวทำงานอย่างขยันขันแข็งอุ๊ยของขวัญนี่นะช่างอ๋อชะอุ๋ยแหมมาพอดีเลยชุดอย่างนี้ดูยังไงก็โจรไม่ต้องตามจับให้เมื่อยมาเข้าคุกเอาเรื่องนี้ไปจ่ายสิจ่ายตัวตายเย็นๆนะชีวิตผมมันไม่มีอะไรดีทำอะไรก็ไม่ได้มีแฟนวันนี้เป็นคบกับปลาทองผมมันก็แค่แมงกุ๊ดจีแมงก้องแงงหน้ายังเหมือนปลาสลิดโอ้ยโง่ยิ่งกว่าไรนะโอ้ยอะไรดีนะชีวิตกีบวอเชอร์ไม่ขอขวัญจะอุ้ยเอ้ยย่ายังไม่อยากตายว้ายว้ายโดนมาแล้วเร็วเร็วเร็วรับเร็วรับเร็วรับรับรับเร็วตัดไปเนี่ยโอ้ยไปไปไปขอบคุณมากเลยครับถูกใจดับเพลิงก่อนลืมไปกลับไปครับกัปตันฮะมีเด็กกับหมาเออมีเด็กกับหมาอยู่ข้างหน้าเครื่องเราครับเฮ้ยแกเมาหรือเปล่าเนี่ยเด็กกับหมาที่ไหนมาเยอะอยู่ในเครื่องบินแบบเนี้ยจะให้ของขวัญยังไงล่ะเนี่ยจริงสิเอางี้แล้วกันแจกให้ทั้งถุงเลยกลับไปครับเอ๊ะที่นั่นมันของขวัญเหรอโอ้แย่แล้วกลับไปครับของขวัญมันเข้าไปกระแทกขึ้นจนกระบาดแล้วครับตอนนี้อะไรกันนี่มารีคริสต์มาสมันสดๆเลยข่าวด่วนค่ะเกิดเหตุประหลาดเด็กน้อยแต่งชุดซานตาคลอสเที่ยวแจกของขวัญไปทั่วบ้านทั่วเมืองเลยล่ะค่ะเขาเป็นใครอยู่นี่ไม่มีใครทราบอาจเป็นไปได้นะคะว่าเป็นการหลอกลวงโปรโมทสินค้าแล้วก็เรียกเก็บภายหลังขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อรับของขวัญนะคะดิฉันเดียนสีมณีเด้งยังโสดแล้วก็สวยสุดๆรายงานค่ะว้าวนั่นวิตายวายครีเอาไหมเอาไหมจะได้ของขวัญแล้วคะเนี่ยคุณผู้ชมคะยังไงเขาน่ะเป็นคนดีจริงๆค่ะโอ้โหเดี๋ยวจริงๆเมอร์รี่คริสต์มาสฮ่าฮู้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 เที่ยงคืนแล้วบิ๊กกลับบ้านดีกว่าสนุกจังเลยเสียดายจังทำไมไม่เอาของขวัญมาให้พ่อกับแม่ด้วยนะพรุ่งนี้ขอนางฟ้าผู้ราคีไปแจกใหม่ดีกว่ามาหอมหอมเมื่อนากินนายสักขามสีก้อนนี้มันหินนี่นะอะไรกันเนี่ยโทษนะครับอะไรก้อนหินนะครับไม่ทราบว่าซานตาปอนอยู่หมู่บ้านนี้หรือเปล่าครับโอ้ใช่ใช่นะครับอ่ะนี่ดูนี่สิครับของขวัญกลายเป็นไส้เดือนกิ้งกือเต็มไปหมดเลยล่ะครับโอ้ยของโปรดรถด่วนแต่ว่าของผมจากทองเส้นละ10บาทเป็นเชือกฟางโอ้แม่เจ้านี่มันอะไรกันล่ะเนี่ยอ้าวจริงเหรอเฮ้ยซานตาปอนอยู่ไหนอยู่ไหนคะออกมาเลยฝันดีนะครับทุกคนนายเข้าไม่ได้ครับนี่มันที่ส่วนบุคคลนะเข้าไม่ได้ครับกลายเป็นที่ส่วนรวมไม่ได้เหรอไม่ได้เข้าไม่ได้ครับมีเรื่องหน่อยนะเข้าไม่ได้ตอนกังฟูห้อง
ลุงกินโต๊ะจีนมาเลยเขามาแล้วแพ้ว่างั้นเอาล่ะโอเคโอเคเข้าใจว่ามันเป็นหมาหมู่ตัวบิ๊กไม่แพ้หรอกเนาะอยากเก่งอย่างเขาว่างั้นแต่ปอนก็ไม่เป็นหรอกกังฟูแต่ปอนน่ะน่าจะหาคนช่วยบิ๊กได้นะหน่อยนะเล้งหงไม่งั้นน่ะบิ๊กก็โดนแกล้งอยู่แบบนี้แหละไอเรื่องฝึกอ่ะพวกอ้วนไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าพวกอ้วนนะไม่รู้จะคุยกับหมายังไงเอางั้นเหรอบิ๊กก็ได้เดี๋ยวเราจะแปลภาษาบิ๊กให้เองฮะหรือคุยกับหมารู้เรื่องด้วยเหรอฮะอ๋อพอจะเข้าใจนิดหน่อยไอ้ยาแต่การฝึกนะมันหนักมากเลยนะบางคนนะฝึกภาคนะบาดเจ็บพี่กังก็มีหนักๆเข้าถึงตายเลยนะพี่ก็จะไหวหรออ้าวบิ๊กเขาว่าไงอะฮะบิ๊กบอกแค่นี้พื้นพื้นบิ๊กบอกว่าสบายแค่ตายแค่พิการไม่ใช่ปัญหาว้าวใจสู้แบบนี้สิลี่ค่ะไม่ต้องรีใจขนาดนั้นก็ได้นะอาบิ๊กนะค่ายกงเนี่ยอาบิ๊กจะได้ฝึกฝนกางหลบหลีกแล้วก็สภาพนั่งไก่แหมแหมแหมสั่งสู้ใหญ่เลยนะแล้วก็เจ๋งมากบิ๊กอีกนิดเดียวถอยอีกนิดเดียวเองนะแสดงว่าสมาธิยังไม่เลยดีมากดีมากนั่นแหละใช่ดีแล้วยังไงยังไงสมาธิดีมากเลยบิ๊กเอาสเต็กอันไหนลองดิลงหน้าผาเพื่อฝึกวิชาอาบิ๊กหรือโอเคเปล่าบิ๊กบอกว่าอ่อนมากคือน้ำแถวบ้านยังลึกกว่าให้โยนลงไปสักทีเบื่อแล้ว
ได้ใช้ประสบการณ์ในการฝึกทุกอย่างมาประยุกต์รวมกันถ้าลืมผังจุดนี้ไปแล้วนะลืมไม่ต้องกลัวใครหน้าไหนเลี้ยวเตรียมตัวให้ลีอาบิ๊กผู้ต่อสู้ของลือกำลังจะมาเลี้ยวอย่าไปกลัวอาบิ๊กถ้าลึกเข้าผังจุกนี้ไปไล่หรือไม่ต้องกลัวอะไรนายยุทธภพอีกแล้วฉลาดดีนี่ว่าว่านะมังไม่ได้แกล้งแล้วนะดูดิฮะแต่ว่านะตรงที่อบิ๊กยืนอ่ะมังเป็นถึกแรงของหมีมังอ่ะเฮ้ยต่อให้แกล้งตายหรือว่าตายจริงในนั้นก็เหอะยังไงก็ไม่น่าจะรอดนะถูกต้องดีแน่ไอ้ยาสู้ไม่ได้เลยเนี่ยเฮ้ยไม่ต้องกลัวนะอบิ๊กพอพุ่งถึกแรงมังอ่ะมังก็โอ้แต่พวกเล่นก็ยอดไปเลยนะสู้กับหมีนั่นมากันแล้วฮะใครสู้อ่ะฮะเอ้าพวกเล่นไม่เคยสู้กับหมีเมื่อกี้หรอโอ้ยพวกว่าไม่สู้หรอกเจอก็หนีกล่องเลี้ยวหมีนาไม่ใช่แมวนาอะปังปองแค่อยากให้อาบิ๊กลองรู้ใช้ๆอ่ะนึกว่าจะหนีอ่ะแต่ว่าอาบิ๊กอีดังสู้ซะอย่างงั้นไงฮะมากนะเล่งหงคราวนี้บิ๊กคงไม่ถูกใครรังแกแล้วล่ะไอ้พวกเราลุกที่โต๊ะจีนมาเลยก็เป็นซะอย่างนี้แหละเล่งหงเอาไงเดียวเฮ้ยไงเลียเฮ้ยก็คงต้องให้ฝึกหนักกว่าเดิมสักสามเท่าอ่ะนะพร้อมกับอบข้าวไปด้วยอ่ะบิ๊กบอกว่าถ้าแค้นี้ชำระไม่ได้ไม่ต้องกินข้าวฝึกฝึกฝึกเอาให้ตายไปเลยเอา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 ฮะมันพูดยาวขนาดนั้นเลยเหรอฮะเอาเฮอร์นาใจสู้ก็ลีล่ะไปไปฝึกกันดีกว่านะตอนไกลปอนนานมาแล้วมีจระเข้ยักษ์ผู้ยิ่งใหญ่รูปงามเป็นเจ้าแห่งลำน้ำนามว่าชาละวันนักล่าจระเข้มากมายพยายามจะพิชิตชาละวันแต่ไม่มีใครรอดเงื้อมือชาละวันผู้ยิ่งใหญ่ไปได้เย้ๆๆลูกจ้างลูกจ้าง
แสดงว่าไม่มีใครปราบชาละวันได้เลยสิครับโอ้ยชาละวันเนี่ยสุดยอดเลยสุดยอด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 จริงๆแล้วก็มีอะนะมันชื่อไกรทองแสดงว่าไกรทองก็เก่งที่สุดนะสิครับไกรทองสุดยอดสุดยอดสุดยอดนี่เจ้าหนูไปชื่นชมมันทำไมไกรทอง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 น้อยใจไม่ได้หมดเวลาที่มนุษย์จะข่มเหงเราอีกต่อไปเราจะทวงศักดิ์ศรีพวกเราคืนมาด้วยฝีมือของเราชามันนาวให้กินอาหารแล้วก็มาถ่ายรูปด้วยกันหน่อยดิได้เลยครับว้ายดูสิเล่าเรื่องจระเข้สนุกยิ่งใหญ่เลยไปนอนดีกว่าป้าพวกเราไปนอนดีกว่าเมื่อเนาะหมู่บ้านมหาสนุกตื่นกันได้แล้ว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 มาดำน้ำแข็งกันดีกว่าเจ้าบิ๊กข่าวด่วนข่าวด่วนน้ำท่วมกรุงเทพขอให้ประชาชนอย่าตกใจโย่เราต้องไม่ตกใจเราต้องไม่ตกใจเร็วสิแม่มาช่วยยกหม้อข้าวหน่อยเร็วไม่เห็นเลยว่าฉันจะยกตู้เย็นอยู่ไม่ตกใจมีรายงานข่าวเข้ามาว่าขณะนี้มีจระเข้หลุดจากสวนสัตว์ขอให้พี่น้องโปรดระวังพ่อจ๋าอะไรเหรอทำไมแม่กลายเป็นสวนสัตว์น้ำไปแล้วจริงเหรอจริงเหรอไหนโอ้โหแม่เจ้ามากันเต็มบ้าเลยครับพี่น้องแย่น้อยนะครับน้ำท่วมจะไปบ้านเลขที่เท่าไรอยากให้ไปบ้านไหนล่ะว้าจอ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 ระเข้เฮ้ยโอ้หมู่บ้านมหาสนุกแสดงว่าที่นี่ต้องมีอะไรสนุกอย่างแน่นอนสนุกจังเลยเบ๊กไปไหนครับแพ่ไปอยู่ในปากพี่ไม่ล่ะจระเข้ยอมรับไม่ได้กินรสชาติแบบนี้มาตั้งนานแล้วจะว่าไปมันก็อร่อยเหมือนกันนั่นเองเอ๊ผู้คนหายไปไหนหมดสงสัยจะกลัวเราจนหัวหดไม่น่าเชื่อว่าเราเนี่ยจะเรียกศักดิ์ศรีกลับขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วช้าเจ้าเด็กน้อยบังอาจมาว่ายน้ำเล่นเอนจอยอารมณ์ไม่รู้เลยสิท่าว่าภัยกำลังจะมาถึงตัวsorry จะหายไปไหนแล้วจะหาเฮ้ยยืนบนน้ำได้เจ้าเด็กคนนี้มีวิชาอาคม
ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาฮิโถคิดว่าจะตบตาจระเข้อย่างเราได้เหรอเอาตาบิ๊กมาขี่ปังปอนมั่งเอ้ยไม่จมทำไมปังปอนยังอยู่ในน้ำได้ล่ะก็แกมายืนอยู่บนหัวกับลูกตาฉันนะอ้าวแล้วลุงมาทำอะไรที่นี่อ่ะโอ้โหใส่ชุดจระเข้เล่นน้ำด้วยขอยืมใส่หน่อยได้ป่ะโอ้ย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 หยุดเดี๋ยวนี้นะถ้าเป็นจระเข้ลูกหลานชาละวันมีนามว่าชามะนาวโอ้ยชื่อน่ากินเนาะเฮ้ยใครๆก็รู้จักใครๆก็ยำเกรงข้าทั้งนั้นตอนเนี้ยข้าดังกว่าพี่เป้เสลอซะอีกนะโอ้ดังขนาดนั้นต้องขอลายเซ็นแล้วล่ะถ่ายรูปคู่เป็นที่ระลึกโอ้ได้สตาร์จับได้เลยอาชีสอาจจะแวะจะเอ้ยเขาลืมตัวไปทำไมจะเพื่อนเล่นนะมาจับตัวซะดีๆเฮ้ยจับได้ให้บานหนึ่งเหนื่อย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 หายไปไหนแล้วไกลปอนมาแววเฮ้ยหนีไปแต่งตัวมานี่เองจะมีอาวุธดีๆอะไรมาสู้กับข้ามีหอกมะเฮ้อนี่ไงหอกเฮ้ยอันแค่นี้ก็ไม่ได้เอามาแทงซะหน่อยไม่ได้เอามาแทงแล้วมาแย่ปลาเหรอหามากมากเอามาแย่ปากตั้งหามเด็กๆครับอย่าทำอย่างนี้กับเพื่อนๆนะครับไม่ดีเลยใครก็ได้เอาไม้ออกจากปากข้าทีปังปอนปังปอนอยู่ไหนลูกปังปอนบึ้มจมบึ้มบึ้มจมบึ้มบึ้มจมบึ้มตายจริงพ่อจ๋าทำไมเรือมันพายไม่ไปล่ะจ๊ะเนี่ยนั่นน่ะสิบึ้มก็แล้วจ้ำก็แล้วมันไม่ไปไหนเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮะสะใจทำให้คนกลัวได้แม่จ๋าแม่แม่ระวังแม่แล้วทีนี้กระโดดขึ้นมาเลยเอ้ยเล่นอะไรกันน่าไม่ชวนตอนเลยเจ้าเด็กนี่น่ารำคาญจริงๆเร็วบึ้มจมบึ้ม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 เต็มสปีดเลยแม่แล้วแล้วกันเร็วเฮ้ยดูสิมันยังตามอีกมันยังไล่มาอีกแม่ระวังนะแม่เติมออกแรงหน่อยออกแรงหน่อยอ้าวจะไปไหนลุงจระเข้มาเล่นกันก่อนเด้เฮ้ยเร็วเร็วโอ๊ยโอ๊ยแม่จ๋าลอยละลิ้วโอ้โหดูสิแม่โอ้ยมันตามมาอีกมันตามซะจนสุดซอยเลยเนี่ยโอ้ปากปากมันอ้ามันอ้าแบบไม่กลัวปากชาเลยแม่มันเข้ามาแล้วมาแล้วไอ้โอ้ยไอ้เด็กคนเล็กปังปอนมานี่โอ้ยโอ้ยเฮ้ยคราวนี้พวกแกเสร็จฉันประกาศประกาศประกาศขอให้ประชาชนปวดระวังขณะนี้ทางรัฐบาลได้นำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่มาช่วยสูบน้ำส่งผลให้น้ำที่ท่วมอยู่จะลดลงอย่างรวดเร็วจบแล้วมาให้หม่ำซะดีๆไม่นะถึงเวลาเรียกศักดิ์ศรีคืนแล้วไม่นะไอ้อ้าวลุงจะกลับแล้วหรออยู่เล่นกับปอนก่อนดีเฮ้ยไม่ไหวมันจะพ่อใช่ปังปอนทำไงดีปล่อยจระเข้สิเดี๋ยวก็ตกหลังคาร้องโอ้ยโอ้ยไอ้ไม่เอาอีกแล้วเข็ดแล้วจะไม่ยุ่งกับมนุษย์อีกแล้วสูงเขากลัวความสูงช่วยด้วยอยากกลับบ้านสนุกจังเลยตอนไซอี
คือเรื่องราวของการเดินทางอันแสนยากลำบากของพระถังซัมจั๋งและลูกศิษย์เพื่อไปอัญเชิญพระไตรปิฎกณชมพูทวีประหว่างทางต้องฟันฝ่าปีศาจต่างๆมากมายแล้วก็ยืนทำเท่เป็นหนุ่มคริโอเลยจอนและในที่สุดก็เดินทางมาถึงดินแดนที่เป็นจุดหมายของการเดินทางฮ่าเย้ถึงแล้วจอนถึงแล้วดินแดนถึงแล้วนี่แหละที่เรียกว่าชมพูทวีปมันขาวไปหมดไม่เห็นมีอะไรเลยจอนนั่นสิจะอ้วนพระไตรปิฎกอยู่ไหนล่ะเนี่ยจิ๊กจิ๊กจิ๊กเซ็นทรัลเวิลด์สยามพาลันจันเอิงเอ๋ยชะอุ๋ยโอ้ยว่าตั้งนานเซ็ง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 เป็ดมันอะไรกันนักกันหนาล่ะเนี่ยเซ็งจริงๆเลยวาดก็ยากไอ้นี่มันอะไรกันเนี่ยไหนดูดิไหนอุ้ยฮะที่นี่คงไม่ใช่ชมพูทวีปแน่ๆแล้วเจิญมันต้องเป็นดินแดนปีศาจแน่เลยเจิญเดินกันมาหลายปีก็ยังไม่ถึงสักทีนะอามิตาพุทธระวังพระอาจารย์ข้างหน้านี่เป็นเหวจิ๊กจิ๊กคำนวณจากสายตาแล้วก็ลึกอยู่ออกการแล้วอาจารย์นี่มันคงเป็นเหวนรกละสิทธิ์พี่เดี๋ยวข้าลงไปดูเองจริงเหรอระวังนะงอคงรู้นะได้ส่วนข้าอยู่ห่างๆอย่างห่วงตรงนี้แหละเฮ้ยอะไรเนี่ยมาฉี่ในห้องนี้อีกแล้วนะสอนให้เข้าห้องน้ำแล้วก็ไม่จำอุ้ยตายแล้วที่แท้เราหลงก็มาอยู่ในเมืองยักษ์นี่เองอ่ะเจี๊ยบถ้าจะจริงนะเฮ้ยยักษ์ตัวนี้ก็นั่งทำอะไรไม่รู้อยู่นานแล้วท่าทางจะอารมณ์ไม่ดีโอ้ยต้องวาดใหม่หมดคิดมันเครียดเฮ้ยงั้นเรารีบออกไปก่อนที่มันจะรู้ตัวดีกว่านะพระอาจารย์ไปเถอะดิไปเถอะกระโดดไปแล้วกระโดดปั๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอ่ะหนักไปใช่โอ้ยปอดจบอุ้ยโอ้ยว้ายใจใจเฮ้ยอุ้ยพวกน้าเรื่องไส้อิ๋วนี่นะมาทำอะไรแถวนี้อ่ะเฮ้ยจ้อยมันจับให้แน่สู้เข้ามันเลยเจ้าปีศาจจิ๊กจี๊ดเข้าไปไปไหนอ่ะพ่อไม่ให้ป้อนเข้าไปแล้วอ่ะโอ้ยกวนมีกวนใจใจเย็นก่อนหนอคงนี่อย่าห้ามนี่เจ้ายักษ์พวกเราต้องการไปชมพูทวีปเจ้าพอจะหลีกทางให้พวกเราได้หรือไม่มีไม่จิตเมตตามีไม่จิตเมตตาชมพูอ๋อป้อนรู้จักจริงหรือเจ้ายักษ์เจ้าจะช่วยพาพวกข้าไปชมพูทวีปได้หรือไม่ได้อยู่แล้วจัดไปแค่นี้แหมดีจังเลยสำเร็จแล้วพระเจ้าจิ๊กจิ๊กจิ๊กนี่มันพาหนะอะไรกันนี้มันต้องเป็นเรือที่เอาไว้ข้ามห้วงมหานพแน่ๆเลยอมิตาพูนก็ครักๆๆโอ้ยจานๆที่นี่มีกลิ่นหอมด้วยพระจันทร์เอาละจะเริ่มแล้วนะโอ้ฮู้ยะฮ่าโอ้ยโอ้โหเดี๋ยวเหนียวมากเลยเหนียวโอ้ยโอ้ยแสบตามากเลยแสบตาโอ้ย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 แสบตามากเลยโอ้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 ยนี่มันต้องเป็นการทดสอบแน่ๆการทดสอบเพื่อเข้าสู่ชมพูทวีปโอ้ยหนาวโอ้ยนี่มันเป็นการทดสอบเป็นการทดสอบแน่ๆโอ้ยฟองเงียบเลยจ้าฟองโอ้ยหายใจไม่ออกโอ้ยเป็น
จานจานหล่นจะเอาอุ้ยโอ้ยมิตรพุทธอุ้ยเอ้าเฮ้ยไหนโอ้ยโอ้ยยังไม่แฉะเลยเปียกมาหลอกมันแหละมันเลยเนี่ยแบบอุ้ยอะไรฮะก็เขานึกว่าแชมพูโอ้โหนี่ชมพูไอ้น้องดูปากชมพูแล้วมันคืออะไรหรอชมพูทวีปคือดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ชมพูฟรุตตี้นะสำรวมทันควันเลยนะพระอาจารย์ของเราเป็นที่ประดิษฐานของพระไตรปิฎกเหมือนดังดินแดนในฝันของทุกๆคนอมิตพุทธดินแดนในฝันใช่เป็นที่ที่ทุกคนบนโลกอยากไปอยู่ยังไงล่ะเจ้าคิดออกไหมที่ที่ปอนอยากไปอยู่มีที่ที่ปอนอยากไปอยู่นั่นแหละต้องเป็นชมพูทวีปแน่ๆสิ่งมีชีวิตทุกอย่างล้วนอยากไปอยู่ชมพูทวีปจริงด้วยจริงๆๆสนุกซะขนาดนั้นน่ะเนาะงั้นเจ้าจะพาพวกเราไปได้หรือเปล่าอมิตาภูมิเข้าแก๊ปแล้วเราถึงที่หมายแล้วพวกเราใช่ถึงแวว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 ยังไงยังไงนี่ไงที่ปอนอยากมาอยู่ล่ะไหนล่ะไงนี่ละแววแล้วใช่เหรอนี่มันใช่แล้วจันฮะปล่อยกายเคลียร์นะถ้าเจ้าเด็กยักษ์ที่บอกว่าใช่เราก็น่าจะลองพิสูจน์ดูนะแล้วพระไตรปิฎกเนี่ยอยู่ที่ไหนหรอก็เป็นที่ที่ต้องผจญภัยฝ่าฟันความลำบากความน่ากลัวต่างๆยังไงล่ะความลำบากความน่ากลัวหรอใช่ที่นั่นแหละจะมีพระไตรปิฎกงั้นมาเลยไปเลยตาไปตาไปตาไปจิ๊กจิ๊กเอ๊ะฮะอะไรเฮ้ยเอาแล้วแหละโอ้โหเฮ้ยอะไรเนี่ยรถไฟเหาะขนพองสยองตับโอ้ยน่ากลัวมาทีนี้ลูกมาทีนี้ลูกนั่นนั่นโอ้โหงั้นถ้าจะประจนความลำบากน่ากลัวต้องนี่เลยฮะใช่อะไรโอ้โหเกาะแน่นแน่นนะทำไมเนี่ยก็อาจารย์อย่าเพิ่งพวกเลยโอ้อาจารย์โอ้ยฮะว่าแต่เจอพระไตรปิฎกไหมอะนะโอ้ยจะเจอได้ยังไงเล่าสำรวมหน่อยพระอาจารย์สำรวมอย่าจะคอนเซ็ปต์อาจารย์สำรวมอาจารย์ทางที่เจ้าพาไปนั้นยังไม่อาจทำให้พวกเราค้นพบพระไตรปิฎกได้ถ้างั้นเราไปกันต่อเลยยังไปไหนอะอีกเหรอไวกิ้งไวกิ้งมันเป็น10กิโลเลยเย้เสร็จสักทีสลดสลีสลดสลีโอ้ยโอ้ยโอ้ยเช้าแล้วเลยนี่โอ้ยโอ้ยขอโทษทีนะนะที่ช่วยหาพระไตรปิฎกไม่เจอไม่เป็นไรแค่น้ำใจของเจ้าเราก็รู้สึกดีมากแล้วอย่างแรงเลยคราวหน้าจะช่วยหาให้เจอเลยนะโอ้ยนี่คิดจะมีคราวหน้าอีกแล้วคงจะไม่มีแล้วจิ๊กจิ๊กเราคงกลับไปตั้งต้นหาจากที่ที่เรามางั้นปอนส่งนะนะแล้วกันส่งแค่นี้นะแค่นี้ก็พอแล้วแหละโอ้ยทำมิสซาพูดชึบไปแล้วเดี๋ยวพระอาจารย์เดี๋ยวแม่หมอคุณโอ้ยตายอย่าติดแสงสีมานี่เอ้ยโอ้ยนี่มัน
ไม่ใช่ไซอิ๋วแล้วนี่เย้ยตัว